รายการสารพันน่ารู้ซอฟต์พาวเวอร์ด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยก้าวไกลสู่สากลโดยภาควิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์ร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับหากเราจะนึกถึงเครื่องดนตรีอีสานสักชนิดหนึ่งท่านผู้ฟังจะนึกถึงอะไรครับหนึ่งในนั้นผมเชื่อว่าต้องมีชื่อแคนอย่างแน่นอนด้วยเสียงที่ไพเราะแสดงออกถึงวัฒนธรรมภูมิปัญญาที่งดงามแต่ท่านผู้ฟังทราบไหมครับว่าแคนทำมาจากอะไรและอะไรทำให้แคนโด่งดังไปทั่วโลกแคนเป็นเครื่องดนตรีที่เป็นประเภทเครื่องเป่าทำด้วยไม้สางที่มาของคำว่าแคนนั้นมีหลากหลายข้อสันนิษฐานแต่ก็ไม่มีหลักฐานยืนยันแน่ชัดบางก็ว่ามาจากการเรียนเสียงของแคนที่เป่าออกมาว่าแคนเล่นแคนหรือมาจากตำนานการเรียนเสียงของนกกระเวกปัจจุบันลายแคนหรือทำนองแคนมีหลากหลายมากครับเช่นลายลมพัดพร้าวลายแมงผู้ตอมดอกและทำนองการประยุกต์ให้เข้ากับดนตรีที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้นความเก่าแก่ของแคนนั้นเชื่อว่ามีพัฒนาการมาแล้ว 3,000 ถึง 4,000 ปีครับมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์พบว่าเครื่องดนตรีลักษณะนี้แพร่หลายในกลุ่มชาติพันธุ์ไทยลาวและอุษาคเนย์ต่างกันไปบ้างตามรูปทรงพัฒนามาจนถึงยุคปัจจุบันแต่เดิมนั้นเชื่อว่าเป็นสื่อที่ใช้สื่อสารกับโลกวิญญาณใช้ในพิธีกรรมคู่กับเสียงร้องของหมอลำจนกลายเป็นเครื่องดนตรีประจำของหมอลำครับด้วยเสน่ห์ของเสียงแคนนี่แหละครับที่ทำให้เสียงแคนมีเอกลักษณ์ที่เฉพาะตัวทำให้ไม่ว่าเสียงแคนจะไปบรรเลงอยู่ที่ไหนผู้คนที่ได้ฟังก็ต่างหลงใหลในเสียงแคนด้วยวิสัยทัศน์ของครูดนตรีอีสานมากมายนำแคนมาพัฒนาบรรเลงประกอบในเพลงลูกทุ่งจึงทำให้แคนเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นครับอีกทั้งดนตรีไม่มีพรมแดนผมก็เชื่อว่าอย่างนั้นครับเพราะแคนสามารถเล่นกับดนตรีสากลชนิดต่างๆได้อย่างลงตัวทำให้ชาวต่างชาติเมื่อได้ฟังก็อยากที่จะลองเป่าแคนจนนับเป็นเครื่องดนตรีที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในต่างประเทศด้วยเช่นกันครับ10คนเล่าก็ไม่เท่าฟังเองใช่ไหมครับได้ฟังแบบนี้แล้วใครที่ยังไม่เคยฟังเสียงแคนก็อย่าลืมไปเปิดฟังกันนะครับว่าเสียงแคนจะมีเสน่ห์จนกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าภาคภูมิใจของเราได้อย่างไรครับสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการสารพันน่ารู้ซอฟต์พาวเวอร์ด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยก้าวไกลสู่สากลได้ใหม่ในโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ